นายพิรศักด์สงวนมิตรหรือพองชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสวัย65ปีเสียชีวิตในบ้านพักกว่าสัปดาห์จนกระทั่งญาติสนิทไม่สามารถติดต่อได้ช่วงหลังวันคริสต์มาสจึงแจ้งความแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจที่บ้านพักซึ่งเข้าอาศัยอยู่เพียงลำพังเมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พบสภาพนายพิรศักด์นอนเสียชีวิตบนโซฟาในบ้าน จากนั้นจึงส่งให้หน่วยชนสูตรได้ทำการค้นหาสาเหตุของการเสียชีวิตในครั้งนี้ล่าสุดทราบจากการโพส์ตใน Facebook ของญาติสนิทของนายพิรศักดิ์ทางประเทศไทยว่าสาเหตุหลังการชันสูตรศพแล้วเกิดจากหัวใจล้มเหลวประวัตินายพิรศักดิ์สงวนมิตรเป็นศิทธิ์เก่าคณะสถาปัตย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นพศ2517และเป็นอดีตนักเรียนครูสมาธิสถาบันพลังจิตานุภาพประเทศสหรัฐอเมริกา นายพิรศักดิ์เป็นสถาปนิกที่มีความรู้ความสามารถมีผลงานโดดเด่นระดับนานาชาติซึ่งได้ร่วมงานในการออกแบบอาคารสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงในหลายประเทศทั้งในตะวันออกกลางและแอฟริกานิสัยส่วนตัวของนายพิรศักดิ์เป็นที่รักของเพื่อนๆมีจิตใจเมตตาอารีชอบทําบุญเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์และเข้ากับคนได้ง่ายรักสันโดษ การจากไปอย่างกระทันหันของนายพิรศักดิ์หรือพอทำให้เพื่อนสนิทและญาติมิตรทั้งในประเทศไทยและในสหรัฐตกใจและเสียใจที่ได้รับข่าวการเสียชีวิตของนายพิรศักดิ์ในครั้งนี้ในส่วนของสมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการสวดพระอภิธรรมและบำเพ็ญกุศลให้ในายพิรศักดิ์ในวันศุกร์ที่15มกราคมณวัดป่าธรรมชาติเมืองลาพวนเต้แคลิฟอรเ์เนีย พร้อมกันนั้นที่วัดภูริทัตวนารามได้มีการบำเพ็ญกุศลโสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่15ถึง17มกราคมโดยคณะคณาจารย์และเพื่อนๆของสถาบันพลังจิตานุภาพสหรัฐอเมริกา